วัสดีครับมาแอบขุดดูหัวมันเขานะครับผมถนัดพิมพ์แสนครับเจ้าเก่าครับศูนย์นุชโฟร์ไลท์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาพบกับแปลงมันเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าหัวมันที่เคยทำแล้วได้ดีในปีที่ผ่านมาปีนี้จะดีหรือเปล่านะครับดีเหมือนกับปีที่แล้วอีกหรือไม่เดี๋ยวตอนนี้เจ้าของแปลงกำลังขุดอยู่ทางนู้นกำลังขนกันแล้วครับไม่ใช่กำลังขุดนะฮะมีคนงานขุดอยู่ขนขึ้นรถกันอยู่เต็มเลยเราไปพบกับเจ้าของแปลงกันเลยครับทางนี้เลยครับอยู่ตรงนี้เองสวัสดีครับสวัสดีครับผมเหมือนเดิมเนาะเจอกันหลายครั้งแล้วเจอกันหลายครั้งแล้วจำกันได้แล้วรอบนี้รอบสุดท้ายรอบเก็บเกี่ยวนะฮะตั้งแต่ปลูกมาแค่ตุงครับเนาะถ่ายมาหลายรอบแล้วตั้งแต่มันเล็กๆเลยมันเล็กแต่คนตั้งแต่เพี้ยเล่นจนมาถึงเนี่ยช่วงที่ใช้นูฟอร์ไลท์แล้วก็มันรุ่นนี้ที่ว่ารุ่นเกาหลีรุ่นเกาหลีครับบัวไม่ใช่เกาหลีเพี้ยกินเหลือต้นเหลือใบสองใบเจ้าของมัวไปเที่ยวมัวเที่ยวกลับมาลาซิดเลยฮะดีว่ามันฝนมาแล้วก็ฉีดนูฟอร์ไลท์เนาะตามสูตรตามสเต็ปที่เราวางไว้นะครับนี่ฮะไม่ได้โม้ผมเคยบอกใช่ไหมว่าตอนนั้นเราถ่ายทำตอนนั้นที่ว่ามันน่าจะมีหัวเท่าคุกปุ๋ยเอามีจริงๆครับมีจริงไม่ใช่โม้บอกว่าจะเอาฮะนี่ใหญ่คุกปุ๋ยนะฮะดูฮะดูขาเนี่ยใหญ่กว่าขาใหญ่กว่ารุ่นก่อนนั้นเท่านี่ฮะรุ่นก่อนเท่ากับอันนี้ปีที่3นะฮะปีที่3ผมใช้นูฟอร์ไลท์มาปีที่3แล้วไม่เปลี่ยนแล้วนะไม่เปลี่ยนแล้วยังไงก็นูไม่ได้โม้ครับนะฮะไม่ได้โม้จริงบอกไว้ล่วงหน้าเลยว่ามันน่าจะมีหัวเท่าคุกปุ๋ยนะฮะไม่ใช่เท่าคุกปุ๋ยธรรมดานะครับมาดูนะครับท่านผู้ชมต้องมาดูใกล้ๆเนี่ยแป้งนะครับแน่นตึ๊บแป้งแน่นเปี้ยเลยแห้งนะแห้งปกติถ้ามันใหญ่ขนาดนี้มันต้องกวงใช่ๆมันต้องมีเหลืองๆคือมันรับน้ํามากเกินไปแต่นี่ไม่มีเลยฮะไม่มีเลยแน่นหมดเลยแน่นแสดงว่าค่าแป้งเยอะมากสูงมากครับสูงมากนะฮะมีอยู่เจ้าเดียวฮะที่ไปแล้วหัวใหญ่เค้าหมดอย่างนี้ก็ได้น้ําหนักดีนะครับก็อันนี้ก็2กิโล3กับ3กิโลครับเนี่ยที่อยู่ที่เดิมไหมคะที่อยู่ที่เดิมค่ะ289หมู่8บ้านหนองกวางลีค่ะค่ะตำบลดันทองอำเภอเมืองพิษณุโลกเรานี่นะคะไม่ได้โม้นะครับประเทศไทยเราเนี่ยนะประเทศไทยนะคะไม่ได้โม้ฮะขั้นตอนสุดท้ายนะครับเนี่ยประทับใจขั้นตอนสุดท้ายแม้แต่คนงานยังอึ้งว่าไม่ตั้งแต่รับจ้างมาไม่เคยเจอแบบนี้นะฮะที่มันหัวใหญ่ขนาดนี้นี่เรากี่เดือนนะครับอายุมัน12เดือนเต็มที่นะครับอันนี้เป็นปกติของมันเลยใช่ปกติของมันครับแล้วมันพันธุ์อะไรนะครับพี่ตุ๊กอันนี้เกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์50แนะนําเกษตรกรที่ดูอยู่ว่าวิธีการใช้ครับเราใช้ยังไงวิธีการใช้ฮะเริ่มตั้งแต่แรกคือแช่ท่อนพันธุ์ก่อนแช่ท่อนพันธุ์ก่อน10ถึง15นาทีต่อน้ํา20ลิตร5ซีต่อน้ํา24ถ้าเราแช่ไม่ได้นะครับเราใช้วิธีการฉีดสเปรย์พ่นให้ชุ่มเลยคือเราตัดต้นพันธุ์เสร็จเราไม่แช่แต่เราฉีดให้ชุ่มให้น้ำมันไหลให้มันชุ่มหรือใส่บัวราดรูปบัวราดให้มันชุ่มเลยครับได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันบัวราดสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งฮะสูตรหนึ่ง54ต่อน้ำ20ลิตรได้เหมือนกันครับแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็เรามาก็ปักเลยสารอาหารมันก็จะไปรวมอยู่ที่โคนของท่อนพันธุ์แล้ววิธีทำแปลงครับพี่ตุ้มลองแนะนำต้องกว้างขนาดไหนปกติมันมาตรฐานคือเม็ดคูณเม็ดนะฮะระหว่างปลูกเราไม่ต้องถึงเม็ดประมาณสัก70ก็ประมาณ3ต้นแขนพี่นะอยู่ที่ดินว่าดินเลวปลูกทีดินดีปลูกห่างใช้ตำรานี้ฮะถ้าเราคิดว่าดินแบบนี้มันเป็นดินเลวอยู่แล้วอ่ะมีสารอาหารแค่5ประมาณไม่ถึง 50%เนี่ยครับดินมันดินมันเป็นดินร่วนบนทรายร่วนปนทรายถ้าเป็นดินเหนียวหัวมันจะโอ้โหอลังการยิ่งกว่านี้ครับเหมือนป้าคำฝานเคสของป้าคำฝานนั่นคือดินเหนียวหัวมันจะบิ๊กๆเลยที่นี่ดินเลวสุดๆแล้วฮะเนี่ยมีสารอาหารประมาณ50เต็มที่เลยไม่เกิน 50% สารอาหารที่มีอยู่ร่วนบนทรายฮะแล้วมันจะได้แบบนี้งงไหมงงไหมงงไหมผมตอบคำถามเขาหลายคนแล้วว่าถ้าทำตามผมทำแบบนี้นะครับผมมีอยู่ท่านหนึ่งโทรมาจากระยองดูเคส10เที่ยวก็ไม่เบื่อเขาบอกว่านูฟอร์ไลท์คุยคือคุยไม่เวอร์คุยตามหลักความจริงว่าการปลูกการ
การปลูกการบำรุงของดินการทำอะไรของดินการฉีดฮอร์โมนการอะไรคือมันอยู่ในหลักเกณฑ์ของที่เราควรทำนะฮะการดูแลจัดการทั้งนั้นเองนะฮะบางบริษัทมาก็เวอร์อย่างว่าเลยแต่นี่ไม่รู้จะเวอร์หรือเปล่าฮะขนาดนี้ใช่ไหมอันนี้มัน11ถึง12เดือนนะขนาดนี้ฮะเอาคุณคิดว่าเวอร์ไหมพยายามเวอร์ไหมครับขนาดเคยเห็นไหมพยานนี่มาจากไหนครับเนี่ยแนะนำตัวนี่มาจากวังทองค่ะวังทองวังทองค่ะชื่ออะไรครับชื่อบุญสาจุนวิถีค่ะที่ขุดมาแล้วเนี่ยทางด้านนี้แล้วก็มีคนงานเก็บอยู่ด้านโน้นใช่ไหมครับครับผมเอาไปส่งที่โรงสีหรือยังครับเอาไปส่งแล้วฮะไปส่งแล้วไปส่งแล้วครับแล้วผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับเป็นไปตามที่คาดหมายที่คุยไว้เนาะถ้าคำนวณแล้วไม่ต่ำกว่า7ตันต่อไร่ตอนนี้นะฮะไม่น่าต่ำกว่า7มาเพราะว่าผมคุยแต่แรกว่าน่าจะได้นะแต่ว่าตอนนี้ได้แล้วคิดว่าน่าได้แล้วว่าคุยตั้งแต่แรกแล้วว่ามันมีคือตั้งแต่ฉีดดีแล้วน้ําหนักดีครับน้ําหนักมันก็อยู่ที่น้ําหนักด้วยคนรับซื้อเค้าก็ไม่เกี่ยงงอนหรอกเค้าก็อยากได้ปกติพื้นที่แถวนี้เนี่ยเค้าได้ไม่ถึงใช่มั้ยครับพื้นที่นี้ก็3ตันถึง4ตันที่4ตันถึง4ตัน4ตันนี่สุดแล้วคือบำรุงดีสุดๆแล้ว4ตันถ้างั้นเราก็ได้มากกว่าครึ่งเลยครึ่งเลยนะและการใส่ปุ๋ยมันคือไม่เปลืองมากไม่เปลืองมากเฉลี่ยแล้วไม่น่าเกิน50กิโลต่อไร่2ครั้งนะใส่2ครั้งแล้วมันเป็นปุ๋ยชีวภาพไม่ใช่สารเคมีด้วยใช้คุกปุ๋ยด้วยใช้คุกปุ๋ยเพราะว่าเราใช้คุกปุ๋ยผสมกันเวลาใส่ปุ๋ยเราก็ใช้คุกปุ๋ยตัวนี้ฮะต้องมีตัวนี้มันก็ค่อยปลดปล่อยธาตุอาหารแล้วมันจะสะสมทำให้ดินร่วนซุยดินไม่แน่นนั่นเองจริงนะฮะดินไม่แน่นนั่นดินไม่แน่นนั่นแหละนะฮะเนี่ยดูที่นี่มันน่าไปตีกองไหมเนี่ยนะฮะผมเองผมทำอาชีพเกษตรกรรมมา30ปีแล้วผมก็ยังไม่เคยเจอแบบยังไม่เคยเจอแบบนี้ปีที่แล้วว่าเวอร์เลยนะครับปีนี้เวอร์กว่าอีกเอาจริงปีที่แล้วลองดูเคสที่ผ่านมาไม่น่าไรก็คงจะแบบลืมตาอ้าปากได้ตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าบางทีไปทำกันทำดียังไงก็ได้3ตันไร่ละ3ตันอย่างนี้มันไม่ไหวเขาไม่รู้เทคนิคว่าตอนนี้มีตัวนี้แล้วมันมีเทคนิคหลายอย่างอย่างสารอาหารเนี้ยอย่างมีเทคนิคเนี้ยฟอร์ไลท์ของเราเนี้ยตัวนี้ตัวนี้คือการเร่งขยายใช่ไหมทั้งรากทั้งใบทั้งต้นอันนี้สำคัญครับสูตรหนึ่งทิ้งไม่ได้เลยฮะสำคัญมากครับสำคัญมากต้องใช้กับสูตร2ตลอดเขาต้องมีโครงสร้างที่ดีแข็งแรงก่อนโครงสร้างดีนะครับแล้วผลผลิตมันก็ได้แบบนี้ไอ้ตัวนี้มันแค่เสริมให้มันหัวอลังการคือให้มันได้แป้งให้มันอัดแป้งให้รสชาติดีหรืออะไรทำนองนั้นนะฮะแต่จริงสูตร1สร้างรากฐานสร้างรากฐานช่วงที่มันไม่ยับแป้งเราก็ใช้สูตร1ผสมกับสูตร2ไปด้วยอย่าทิ้งสูตร1ครับอย่าทิ้งสูตร1เมื่อเราใช้นูตโฟไลท์แล้วได้มันดีอย่างนี้เกิดความมั่นใจยังไงบ้างครับบอกท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านผมเองศึกษานูตโฟไลท์ปีนี้ปีที่3ปีที่3แล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยฮะไม่เคยเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มันจะดีขึ้นครับคือมันคุณภาพมันคงที่แล้วเหมือนจะดีขึ้นถ้าเราใส่ใจดูแลที่ดีเราฉีดดูจังหวะช่วงได้เดือนนึงแล้วก็ฉีดได้2เดือนแล้วฉีดพอเริ่มเข้าหัว4เดือนเราใช้สูตร2ผสมสูตร1ฉีดครับอาจจะผสมเคียร่าด้วยกันเชื้อรานะฮะเคียร่าถ้าได้ผลดีคือดินต้องมีความชื้นตลอดนะครับดินเน้นหนักนะฮะต้องมีความชื้นตลอดเราอาจจะบางคนอาจจะห่างไกลจากเรื่องความชื้นนะฮะเรื่องดินเรื่องความแห้งแล้งถ้ามีฝนตกเมื่อไหร่เราได้เลยครับหรือเราฉีดไว้มันก็สะสมอยู่นะอย่างเคสแรกๆที่ผ่านมาผมเป็นเจอเพี้ยไฟขนาดหนักเลยมันจะมีเขียวอยู่ยอด 2-3 ยอดเองครับ 2-3 ใบเอง 2-3 ใบแล้วก็พอฉีดแล้วก็ฝนลงปุ๊บ มันทะลึ่งขึ้นมาเพราะอะไรตอนที่ฉีดนี่คือฝนยังไม่ตกไม่ตกอยู่เลยยังแห้งอยู่เลยแต่ก็ฉีดได้ก็ฉีดได้ครับใส่ปุ๋ยก็แห้งก็กบโคลนได้ใส่ปุ๋ยแล้วอย่าไปเชื่อใครครับว่าไอ้การสเปรย์ของฝนน่ะเหมือนก็เรามีหยาดฝนการสเปรย์ของเครื่องพ่นนะฮะก็เหมือนเรามีฝนตกมานั่นเองบางคนบอกเออฉีดไม่ได้เลยไม่ใช่ครับนะฮะมันบางคนบอกว่าดินมันไม่เปียกเขาไม่กล้าฉีดไม่ใช่ฮะมันคนละส่วนกันเพราะว่าการซึมมันซึมอยู่ที่ใบนะไม่ใช่ที่รากใช่ไหมครับแท้มันดินเปียกคือเราใส่ปุ๋ยนั่นรากแต่นี่เราที่ใบเลยนะฮะนี่จะได้เป็นที่เข้าใจกันว่านูตโฟไลท์นะจะทำให้ชาวไร่หรือเกษตรกรที่ปลูกพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นมันเป็นอ้อยเป็นยางพาราหรือว่าสับปะรดอะไรทั้งหลายที่เป็นพืชนะคะใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังนะคะเราลดต้นทุน
ค่ะลดต้นทุนได้ด้วยแล้วก็ปลอดภัยกับสุขภาพของเรานะคะใช้น้อยใช้น้อยแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วก็ได้เงินเยอะๆเงี้ยค่ะผมว่าในช่วงนี้มันไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่คุณภาพเยี่ยมแบบลูกปลาไหลไม่มีอีกแล้วใช้น้อย54ต่อน้อย20ลิตรเนี่ยมันไม่มีฮะใช้เร็วรวยเร็วใช้เร็วรวยเร็วจริงๆเรื่องจริงคนเร็วนี่คือความมั่นใจของเกษตรกรที่ใช้แล้วก็ได้ผลที่ดีเยี่ยมนะครับของใช้ผลิตภัณฑ์ของนูตไฟแล้วได้ผลผลิตที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากสารพิษด้วยโทรถามได้ที่เบอร์ไหนครับเนี่ยผม084นะครับพี่ตุงนะครับ0848952828นะครับของพี่ตุงครับของพี่ออสก็0857269966ค่ะพี่ออสนะคะรายงานตรงจากบ้านหนองกวางลีตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเฮ้ยเยี่ยม